ที่มีความคืบหน้ามากที่สุดก็คือคดีแม่ตั๊กป๋าเบียเพราะว่าอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแล้วนะครับหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานครับวันนี้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายศักดิ์เกษมนิสัยโยได้เปิดเผยว่าตามที่พนักงานสอบสวนบก.ปคบ.นะส่งสำนวนกรณีของแม่ตั๊กป๋าเบียนะที่พนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ก่อนหน้านี้แล้วผู้ต้องหานี่ก็อยู่ในเรือนจำนะฮะจนกระทั่งล่าสุดพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่1 2 3ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแล้วก็พรบ.คอมรวมไปถึงร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคท่านผู้ชมคงจำได้กรณีของการขายทองคำไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณานี่ฮะอันนี้คือคลิปในตำนานหลายๆคลิปนะนี่แหละครับคดีตอนนี้อัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วแล้วก็อัยการแผนกคดีอาญาเนี่ยฟ้องแม่ตั๊กกับป๋าเบียเนี่ย4ข้อหาหลักนะครับก็คือ1ฉ้อโกงประชาชนนะแล้วก็2พรบ.คอมแล้วก็3โฆษณาเท็จนะแล้วก็4ผิดพรบ.ขายตรงค่ะจากการขายทองที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณานะนี่คือพฤติการที่นำมาสู่การดำเนินคดีตามข้อหา4ข้อหาหลักส่วนข้อหาร่วมกันขายหลอกลวงอัยการสั่งไม่ฟ้องนะอันที่สั่งไม่ฟ้องก็ส่งผบ.ตร.ว่าผบ.ตร.เนี่ยจะมีความเห็นแย้งหรือไม่แต่ฟ้อง4ข้อหาหลักค่ะนะพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาสั่งฟ้องไปเรียบร้อยนะล่าสุดเลยนะฮะสดๆร้อนๆแล้วก็มีรายละเอียดหลังจากนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องไปสู้กันในชั้นศาลเพราะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ที่น่าสนใจก็คือพฤติการแห่งคดีครับในสำนวนเนี่ยระบุนะว่ามีผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วจากนั้นก็ได้มีการบรรยายครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการโฆษณานะโดยไลฟ์สดขายทองรูปพรรณมีทั้งไลฟ์สดโดยแม่ตั๊กเองนะแล้วก็นายการพลหรือป๋าเบียมีชื่อร้านทองก็คือห้างเพชรทอง K2N นะแล้วก็มีคลิปหลักฐานมีการไลฟ์สดนะมีกำไรปีเสียนะแล้วก็มีของแถมนะจนทำให้ผู้เสียหายเนี่ยซื้อนะแล้วก็รับของแถมไปด้วยตามที่โฆษณาแต่สุดท้ายของทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ตามที่โฆษณาเอาไว้นี่คือประเด็นที่มาที่ไปนะได้รับสินค้าแล้วก็พบว่าสินค้าต่างๆและของแถมเนี่ยมันดูไม่สมราคานะแล้วก็สินค้าไม่ได้มีการประทับตายี่ห้อและบางรายการฉลากไม่มีนะต่อมาเนี่ยทราบข่าวจากสื่อมวลชนผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความแล้วมีผลการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีครับมีเอกสารวิเคราะห์สินค้าเอามาแสดงว่าเป็นทองคำที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดไม่ตรงตามคำพูดของนางสาวกรกนกหรือแม่ตั๊กและป๋าเบียโฆษณาไลฟ์สดเอาไว้ส่วนของแถมแผ่นทองคำแท้ 99.99% รูปสัตว์มงคลต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่โฆษณาโดยอ้างว่าแถมให้ลูกค้าเพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อก็ไม่ใช่ทองคำและไม่มีส่วนผสมของทองคำผู้เสียหายยังพบด้วยว่าในแอปพลิเคชัน TikTok ใน Facebook มีคนอีกหลายคนได้มีการโพสต์ความเสียหายคล้ายๆกันจึงรวมกลุ่มกันไปแจ้งความนะอันนี้คือพฤติการและข้อเท็จจริงบางส่วนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมแล้วใส่ไว้ในสำนวนครับความเสียหายเบื้องต้นนะตามสำนวนนี้ผู้เสียหายเนี่ยแค่7คนนะนั่นแสดงว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ตามไปเบื้องต้นเนี่ยแค่ 300,000 กว่านะอันนี้ที่มีการสั่งฟ้องไปแล้วก็จะมีหมายเบิกตัวจำเลยจากเรือนจำไปสอบปากคำให้การจำเลย18พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานี่คือคดีที่มีความคืบหน้าที่สุดนะฮะคือเป็นข่าวมาก่อนแล้วเงียบค่ะนะถูกเรื่อง10ดีไอคอนกรุ๊ปแซงไปกลบไปนะแล้วก็เรื่องนี้เงียบจนกระทั่งบางคนสงสัยว่าเอ๊ะไปถึงไหนแล้วตรวจสอบทรัพย์สินไปยังไงได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติมหรือเปล่าจนกระทั่งวันนี้คดีก็ไปถึงอัยการสั่งฟ้องแล้วนะไปสู้กันในศาลทีนี้นะ
ไม่มีว่าสั่งไม่ฟ้องแล้วเพราะว่าสั่งฟ้องไปเรียบร้อยค่ะเพียงแต่ว่าสำนวนหลักฐานนั่นหนาแค่ไหนพยานเป็นยังไงไปว่ากันในศาลต่อนะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งมาแรงมาดังมาทีหลัง The Icon Group แต่เป็นข่าวฮือฮาจนกระทั่งปัจจุบันก็คือทนายตั้มวันนี้มีความคืบหน้าครับกรณี71ล้านที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราตั้งข้อสังเกตไงว่ากรณีนี้ถ้าคุณอ้อยไม่มีหลักฐานนะคงไม่กล้าออกมาแล้วมีการไปให้สัมภาษณ์นะโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลก่อนหน้านี้ค่ะตอนนั้นทำเป็น EP ออกมาก็ยังไม่ได้เปิดหลักฐานเด็ดจนกระทั่งมีการเปิดหลักฐานเด็ดอาจารย์ปานเทพนะโชว์เอกสารเลยมีสัญญาเห็นไหมที่เราบอกสำคัญคือมันมีสัญญาต้องมีสัญญาแน่ๆถึงกล้าออกมาแบบนี้แล้วก็โชว์สัญญาโชว์หลักฐานว่าเป็นสัญญาระหว่างใครกับใครมีการว่าจ้างทำอะไรมูลค่า71ล้านบาทหรือ2ล้านยูโรไม่ใช่การให้โดยเสน่หาจนกระทั่งกรณีนี้ถึงมีการประเมินกันในสื่อต่างๆนะว่าโอ้โหงานนี้ทนายตั้มพลิกสถานการณ์ยากแน่ๆสำหรับ71ล้านแล้ววันนี้อีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมฮะก็คือปมการโกงเงินค่าแบบโรงแรมซึ่งทนายตั้มตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่กรณีนี้39ล้านบาทวันนี้มีความคืบหน้าครับพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้เปิดเผยความคืบหน้าเมื่อวานนี้เชิญพี่สาวนะของภรรยาทนายตั้มเข้ามาให้ปากคำในฐานะบุคคลใกล้ชิดของทนายตั้มกรณีการเรียกเก็บเงินค่าเขียนแบบโรงแรมจากเจ๊อ้อยเนี่ยเกินกว่าราคาความเป็นจริงนะฮะได้เรียกพี่สาวของภรรยาทนายตั้มมาให้ปากคำในฐานะผู้ใกล้ชิดทนายตั้มสอบถามเรื่องประเด็นเงินทั้งหมดที่ถูกกล่าวหามันเป็นยังไงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าเงินมันไปไหนรู้แค่ไหนยังไงพี่สาวของภรรยาทนายตั้มก็ตอบในส่วนที่เจ้าตัวทราบแล้วก็ส่วนที่ไม่ทราบมีอยู่สองส่วนที่เจ้าตัวอ้างแล้วมีประโยชน์เอามาประกอบสำนวนได้บางส่วนเมื่อเช้านี้ใช้เวลาสอบกว่า5ชั่วโมงนะแล้วคดีนี้เปิดเผยโดยพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มว่าคืบหน้าไปแล้ว 70-80% นะอันนี้เรื่อง39ล้านบาทนะซึ่งจะต้องมีการติดตามต่อนะว่ากรณีนี้จะเข้าไปแก้งข้อหาทนายตั้มเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ค่ะคาดว่าเร็วๆนี้ครับนะเพราะฉะนั้นกรณี71ล้านอันนั้นแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วพฤติกรรมอื่นๆอีก 2-3 เรื่องอ่ะนะก็จะค่อยๆตามไปนะอันนี้เรื่องของทนายคนดังวันนี้โหนลักยิ้มออกมาพูดถึงอีกคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับทนายตั้มด้วยนะค่ะก็คือพูดถึงบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กจะมีโอกาสกลับมาไหมนะโหนลักยิ้มบอกว่ารอดูช่วงปี68นะ68 69นะถ้าทำครบองค์ประกอบ3อย่างจะยังมีโอกาสลุ้นนะก็รอดูว่าจะมีโอกาสไหมเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยอันนี้ผมไม่ใช่โหนนะแต่ผูกดวงมากับบิ๊กโจ๊กดวงชะตาผูกกันมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ